สบายดีตอนแรงจ้าเวียงจัดนะพี่น้องโมนิงฟอร์มเวียนเทียนแคปิตอลลาวนะพี่น้องเอ้ยวันนี้มันวันศุกร์ที่8เดือน11ปี2024เวลา 6:39 นตอนแรงนะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงของบุญนมัสการพระธาตุหลวงนะพี่น้องแต่มันยังวันนั้นเปิดเป็นทางการเทื่อเมื่อกำหนดเพิ่นเปิดในวันที่11หาวันที่15เดือน11ปี2024เนาะแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีเข้าโค้งต่างๆตามที่บอคำพาพี่น้องไปหับสมเนาะคลิปนี้นะบอคำจะพาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศงามแรงที่เวียงจันทน์จะพาไปที่หอกลางนะพี่น้องเพราะว่าช่วงระยะนี้ที่หอกลางเนาะจะมีการแสดงงิ้วเนาะของคนจีนในลาวเฮาเนาะการแสดงงิ้วก็เป็นการแสดงหนึ่งที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์นะพี่น้องเอ้ยแต่บอกคำกับบอกว่าในลาวนี่เริ่มแสดงปีใดเนาะการแสดงงิ้วที่หอกลางนี่แต่ว่าซาเรื่องของประวัติการลิ้นงิ้วนี่มันโอ้มีแต่สมัยราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้ของจีนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเอาเป็นว่าไปเบิ่งน้ำกันว่าการลิ้นงิ้วในปัจจุบันนี้เป็นจังไหนเนาะในประเทศลาวมีการแต่งตัวจังไหนเนาะมีคนเข้าห่วมหลายบอเดี๋ยวบอคำพาไปติดตามภาพชมน้ำกันพี่น้องก็เซ็นก็เซ็นเคยเนาะคลิปนี้บอคำก็เปิดอยู่ที่เขตประตูไซเวียงจันทน์เฮานะพี่น้องช่วงนี้รถรางพาหนะกะสิมีพอประมาณนึงเนาะบ่หลวงบ่หลายปานใดเนื่องจากว่าเป็นตอนแรงนะพี่น้องเป็นเวลาประมาณ 6:41 นาทีเนาะที่เวียงจันทน์บ้านเฮามืดไวนะช่วงนี้พี่น้องเลยห้าโมงครึ่งหกโมงนี่จากว่าดวงตาเป็นหลับขอบฟ้าได้เนาะเนี่ยประตูไซเวียงจันทร์ ที่จริงการลิ้นงิ้วนี่ว่าคำกับพาไปเบิ้งหอบหนึ่งนะพี่น้องปีกายเนี่ยแต่ปีนี้เป็นปี2024ก็เลยจะพาไปเบิ่งใหม่พอบางคนก็ยังบ่ทันได้เบิ่งเนาะหรือว่าเพิ่นจะเปลี่ยนคณะใหม่บ่เนาะมาแสดงงิ้วติดตามน้ำกันการลิ้นงิ้วในประเทศลาวเนาะทราบว่าคำไปเบิ่งปีกายนี้คนแสดงนี่จะเว้าเป็นภาษาจีนเนาะภาษาพื้นเมืองกวางตุ้งหรือว่าเอียงจักอย่างนะพี่น้องบ่ได้เว้าเป็นภาษาลาวบอกได้ว่าเป็นภาษาไทยเนาะไปเบิ่งก่อนว่าปีนี้นี่เพิ่นจะเว้าเป็นภาษาหยังเนาะถามมาเข้าใจบ่เพิ่นก็สิได้สิแสดงไปตามจังได๋ตามบทละครต่างๆนะพี่น้องเนาะตามบทละครต่างๆเอ้าไปเบิ่งน้ำกันซะเนาะเดี๋ยวบอคำพาไปติดตามรับชมร่วมกันตอนนี้บอคำก็อยู่เส้นทางจะเดินทางไปสู่ทางหอคำแล้วก็เข้าสู่เส้นทางแคมป์ของนะพี่น้องตัวนี้แม่นไฟแดงแยกวัดทัดฟุ่นเนาะเลี้ยวซ้ายไปดงปลาลานเลี้ยวขวาไปที่สายลมไปไปเบิ่งน้ำกันรู้สึกว่าคอจะแหบนั่นน้อยหนึ่งเดินทางแล้วกันพี่น้องไปเบิ่งการแสดงงิ้วที่เวียงจันทน์น้ำกันเนาะเดี๋ยวบอคำคอยตัดคลิปไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะพี่น้องขับโซนกันต่อตอนนี้บ่อคำกับมอฮอดที่พงแฮมล้านสร้างนะพี่น้องเลยหรือว่าแคมป์ของวัดสันสนะแคมป์ของบริเวณส่วนเจ้าในวงเวียงจันทน์เฮาพงแฮมล้านสร้างก็ดำเนินการสร้างได้ประมาณ3ซีซั่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวมีกบโพใหญ่กบโพอย่างอยู่นี่ประพาเบิ่งการแสดงงิ้วที่เวียงจันทน์นะพี่น้องเลยหรือพี่น้องมาหอกลางก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของบรรดาคนจีนในลาวนะพี่น้องหรือว่าคนลาวเสื้อสายจีนที่เพิ่นจัดงิ้วขึ้นทุกปีนะพี่น้องเนี่ยมาคำยูนี่ก็เป็นบริเวณทางวัดเสียงยืนนะพี่น้องวัดเสียงยืนเส้นทางก่อตามที่ได้เห็นเลยเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นก็จอดรถกำขวานะพี่น้องกำขวอยู่แถวสตาร์บัคต่างๆเนี่ยเพื่อจะมีมือให้จอดเนาะจอดกำซ้ายจอดกำขว
นี่ยตอนนี้บ่อคำก็ฮอดอยู่ที่บอนแสดงงิ้วแล้วพี่น้องเลยนะหรือว่าหอกลางเบียงจันทน์เฮาเดี๋ยวบ่อคำซอกบอนจรวดกันเนาะที่จอดแซบบ่ไปนี่ผู้เสวะคนกำลังเงียบๆเลยพี่น้องเลยบทันเห็นคนเข้ามาห่วมหลายเถอะเดี๋ยวเข้าไปงานเบิ่งเนาะบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามเนาะกันอ่ะนะพี่น้องตอนนี้บ่อคำก็ฝากรถเนาะเดี๋ยวย่างไปที่หอกลางหอกลางบ่มีบ่อนฝากรถนะพี่น้องเนื่องจากเพื่อเพิ่นจัดงานบ่เป็นปกติว่าซั่นซะเนาะเลยบ่ได้มีการหับฝากรถแต่ว่าบอนที่บ่อคำจอดตัวนี้นี่แม่นเพิ่นหับจอดประจำเนาะเนื่องจากมีพ่อค้าซ้อขายเนาะมีคนมาเที่ยวแคมป์ของเพียงจันทร์ก็จะมาจอดรถอยู่บอนนี้จอดรถจักรเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าคันนึงเท่าไหร่นะพี่น้องติดตามแล้วกันปีรถคันหนึ่ง 5,000 ทีบนะพี่น้องมีรถจักรรถใหญ่ที่บริเวณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดขายเครื่องเนาะกำขวามือนี่เดี๋ยวเบื้องบรรยากาศทางด้านในของหงยิ้วน้ำกันนะพี่น้องว่าเพิ่นจะมีการแสดงจะไหนแน่ติดตามไปรับชมน้ำกันเบื้องเบื้องหลังก่อนซะเนาะตัวนี้เป็นทั้งหลังของคณะงิ้วนะพี่น้องนี่จะมีการแต่งโต๊ะเนาะการแต่งโต๊ะการกินข้าวกินน้ำตามภาษาของนักแสดงนะพี่น้องโบตังอย่างก็หลังห้านหมอลำหรอกเนาะหลังห้านหมอลำหลังห้านบูธต่างๆก็สิมีการเตรียมตัวทั้งหลังของเวทีวัฒนศนะไปเบิ่งน้ำกันไปเลยหอกลางในปัจจุบันเกิดเวลาประมาณ 7:00 น.แรงนะพี่น้องวันศุกร์ที่ 8 เดือน 11 ปี 2024 ตามแผนเนาะ 7:00 น.คือ 7:00 น.นะพี่น้องบ่มีอีหยังคลาดเคลื่อนเนาะแต่จะมีการจะเป็นจุดไหว้แต่ละจุดนะพี่น้องจะไหว้ที่หอกลางแล้วก็ไหว้ที่เทพเจ้า8เซียน9เซียนเพิ่นเนาะYeah.
ีในระยะบุญท่านหลวงเนี่ยจะมีการแสดงงิ้วนะพี่น้องก่อนมื้อบุญประมาณ5มื้อนะพี่น้องเลยนี่ก็เป็นหอไว้อย่างของเพิ่นเนาะที่เพิ่นสร้างใหม่หอกลางในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนโบราณนะพี่น้องเลยภาษาจีนก็มีตัวย่อตัวโบย่อเนาะมาซะมีจีนดั้งเดิมกับจีนย่อนะพี่น้องประมาณจีนห่อด้วยเนาะจีนห่อต่างหากเนี่ยห่อกลางในปัจจุบันกับนี่ก็มีน้ำเต้าเนาะน้ำเต้าของหมอคง เอายางไม้มันครบนะพี่น้องทุกอย่างต้องมีแบบมีแผนเนาะต้องมีหนึ่งมีสองพี่น้องเลยเราต้องถ่ายทุกจุดนะเพื่อจะได้พูดและเข้าใจเกี่ยวกับการประเพณีดิ้นงิ้วนะพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋แน่มันจะมีการเอาสิงโตเข้าไปไหว้นะพี่น้องไหว้แต่ละจุดไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อของทั้งเพื่อนมาทั้งเนาะในด้านในเนาะก็สิมีอาหารข้าวหวานและเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของทางศาสนาเป็นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นมะเกี้ยงนะพี่น้องเป็นมะเกี้ยงเป็นคนนกยุงอย่างต่างๆนี่แหละความเชื่อของทางคนจีนในประเทศลาวเขาเนาะงงบ่เนาะงงบ่บ่ครับก็งงนี่น่ะเป็นตั้งใจมาถ่ายให้เบิ่งพี่น้องก็จะฝึกการเสิร์ชสิงโตการเสิร์ชมังกรเลยนะต้องได้ใช้เวลาหลายเดือนหลายปีนะพี่น้องเพื่อจะสำนานเบิร์ดหุ่นนี่ก็เป็นหุ่นใหม่เนาะคนรุ่นหลังต่างๆเพื่อจะชิดสอนกันนะพี่น้องชิดสอนกันThank you.
เสื้อสิงโตนี่อายุคนกันอาจจะบ่ฮอด3ปีนะพี่น้องเป็นน้องๆหลานๆเนาะที่สืบทอดประเพณีตั้งแต่ยุคดำบรรพ์มาจนฮอดปัจจุบันเนี่ยนะว่ามันง่ายเนาะประเพณีแต่ละอย่างนี่เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของบรรดาแต่ละคนเฒ่านะพี่น้องเลยเขียนใช่ว่าสมาคมจีนนครหลวงนะพี่น้องเป็นผู้จัดการแสดงในครั้งนี้เนาะผู้ชมก็บ่เป็นง่ายแน่เนาะมีฮอดฝรั่งบ่แน่เนาะบ่ได้มีแต่ลาวฮอดได้เนาะผู้ชมก็ได้เด้มีฝรั่งมีคนจีนมีคนฝรั่งแล้วก็คนลาวฝั่งส่วนเข้ามาเนาะนี่ก็ล้นลานะพี่น้องผู้ชมก็ได้หาลูกหาเต้ามาชมเนาะบอกคำคิดว่า FC ที่เบิ่งกันน่าจะมีคนที่เคยมาเบิ่งยิ้วเนาะในสมัยก่อนหรือว่าในตอนช่วงยังเป็นเด็กน้อยเนาะบางเทื่อก็มาย้อนเสียงดนตรีแน่มาย้อนอยากเบิ่งการแสดงแน่ที่นั่นเนาะแต่ละเทือมังกรจะไหลแก้วไป
สียงดนตรีไว้ก่อนนะพี่น้องเลี้ยงเสียงดนตรีไว้ก่อนเสียงซาบเสียงแซงเสียงกองเนาะนี่แหละเนาะการแสดงงิ้วที่เวียงจันทน์บ้านเฮาสิงโตกะมีสุดน้อยสุดใหญ่นะพี่น้องเปลี่ยนกันเข้ามาจะมีสิงโตเนาะมีมังกรสินะมีการให้เงินกำลังใจเนาะให้เงินกำลังใจของบรรดาเจ้าภาพเนาะบรรดาเจ้าภาพใจน้องๆนะพี่น้องผู้ใดมอนสเตอร์สิงโตเนี่ยก็จะได้น้ำจิตน้ำใจจากผู้ชมเนาะต่างๆจะเป็นการซบยู่ซอยน้องๆซอยหลานๆเนาะที่ได้ทำการแสดงนะพี่น้องในทุ่งคาเทงในสลายเวลาอันนี้สลายเวลาอันมีค่าขอมาประกอบตัวกิจกรรมต่างๆเนาะแอคทิวิตี้พี่ว่าคำหู้มันนี่การแสดงงิ้วนี่จะมีเวลาประมาณ1อาทิตย์นะพี่น้อง1อาทิตย์ในเวลา1อาทิตย์เพิ่นก็สิมีการแสดงเป็นห้องเรียนทุกมื้อเนาะช่วง 7:00 น.แรงหาที่มื้อ 2:00 น.ก็จะเนาะแต่ในเรื่องของการเปิดร้านต่างๆการเปิดการแสดงสิงโตนี่จะมีช่วง7โมงเนาะ7โมงครับ9โมงกว่าเนาะจะเว้นระยะประมาณ2ชั่วโมงนะพี่น้องแล้วก็คู่กับการแสดงงิ้วซะเนาะจะมีการเสื้อสิงโตและการแสดงงิ้วใน1วันมาซะเนาะใน1มื้อการแสดงงิ้วก็เป็นศิลปะสั้นสูงนะพี่น้องศิลปะสั้นสูงของจีนเมื่อสันสนอตะกี้กับสีมีการแสดงเพื่อความเพลิดเพลินของกษัตริย์ต่างๆเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนาะในเรื่องของการเสื่อมอิทธิพลของบรรดากษัตริย์อย่างต่างๆเนาะการลิ้นต่างๆก็เคยดรอปลงมาให้ดรอปลงมาให้ประชาชนทั่วไปสามารถชมการแสดงได้ว่าสันสนอนี่แหละนี่ก็เป็นบรรยากาศการลิ้นงิ้วปัจจุบันที่ประเทศลาวเฮาเนาะเรื่องประวัติงิ้วบ่แม่นง่ายนะพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งในวิกิพีเดียหรือว่าใน Google ได้เนาะเพิ่นก็สิมีการกล่าวถึงเรื่องของการแสดงในหลายร้อยปีก่อนนะพี่น้องหลายร้อยปีหลายพันปีก่อน
ซาบอกคำอ่านมันนี่บ่เป็นไงพี่น้องเนาะดนเติบเฮ้ยมันนี่แม่น้องกันแท้อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งการแสดงงิ้วน้ำกันนะพี่น้องเดี๋ยวไปการแสดงงิ้วน้ำกันปัจจุบันนี่ก็เริ่มมีการเตรียมตัวแสดงงิ้วแล้วเนาะเนื่องจากว่าเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่กันสดเดี๋ยวไอ้เอาให้ก่อนก็ได้อะนะพี่น้องเดี๋ยวบอกคำผักเบิ่งการแสดงงิ้วเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกันอยู่ติดตามกันนะพี่น้องบอลลังแต่ก่อนอื่นจะเปิดฉากทำการแสดงงิ้วในเรื่องเอกของเราทางเราชาวคณะจะทำการแสดงปวงเปิ้นเสียงหรือว่าแปดเซียนอำนวยพรเพื่อลงไปสักการะองค์เจ้าปู่เจ้าย่ากราบไหว้ขอพรให้แด่ท่านคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการจัดงานนิ้วตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวทุกท่านให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขพบแต่ความสุขความเจริญกิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองทางลาวเฮายังบ่ทันมีขนาดให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกันทั้งครอบครัวซึ่งในขณะนี้ก็ใกล้เวลาทำการแสดงของเราไปแล้วก็เลยบ่มีการฟังทางแล้วเชิญจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งด้านหน้าเวทีอีกสักครู่ทางเราชาวคณะก็จะเปิดฉากทำการแสดงแล้วมันหลายนะพี่น้องมาแต่สมัยสงครามมาแต่สมัยลองเฮือสำเภาอย่างพวกนั้นเนาะที่มาอาศัยอยู่ประเทศไทยแล้วก็ดึงเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามานำเนาะในลาวเฮาก็มีจีนหลายอยู่เนาะแต่ว่าเป็นจีนสุดใหม่แต่พี่น้องบ่แม่นมาแต่สมัยตะกี้ว่าซั่นซะเนาะเลยบ่มีการยั่งฮักเลือกของประเพณีตัวนี้เถื่อว่าซั่นซะเนาะถ้าจะได้แสดงต่างๆก็ได้ดึงเข้ามาแต่ทางประเทศไทยต่างๆเนาะเพื่อการแสดงนะสักการะเจ้าปู่เจ้าย่าตามที่เพิ่นเว้าแล้วเนาะของคณะงิ้วต่างๆในประเทศลาวเฮานี่นะผู้ชมนะพี่น้องผู้ชมเบิ่งนำกันเนาะว่างิ้วเพิ่นสิเว้าภาษาหยังภาษาไทยภาษาจีนแต่ซาบ่คำมาปีกายนี่แม่นเพิ่นเว้าภาษาจีนนะพี่น้องเนาะตัวละครงิ้วแสงแม่ๆมากๆนี่ก็เป็นแสงไฟเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เฮ็ดให้เลนกล้องมันเอียงกระพริบว่าซั่นซะเนาะกระพริบหน่อยนึงนานออกมาไทเนาะเจ้างิ้วก็ได้เริ่มแรกสิเป็นยังไงที่ตานุ่งกันพี่น้องเพิ่นว่าจะสิมีการเคารพแปดเซียนว่าซั่นเด้ฝรั่งก็เบิ่งงิ้วเด้อพี่น้องเนาะบ่ได้มีแต่ลาวเด้อเบิ่งบ่ได้มีแต่ลาวกับจีนเด้อเนาะนี่บ่มันง่ายบ่ได้มีเสื้อสายลาวจักหน่อยด้วยนี่เนาะฝรั่งเลยนะมาเบิ่งงิ้วนำกันบ่ได้มีเสื้อสายจีนอีกเนาะเจาะเลือดเบิ่งก็ได้ถ่ายเบิ่งการเปิดตัวงิ้วนะพี่น้องติดตามนำกันThank you.
ชื่อเลยเนาะเพราะว่าลีลาปานเจ็กลิ้นหิ้วนะพี่น้องบอกคำนางเบิ่งเป็นข้อเลยครับโมเมนต์ง่ายแล้วเนาะ10กว่านาทีแล้วยังไม่เห็นมีการเปิดตัวละครประเด็นเนาะน่าจะใบๆเนี่ยพี่น้องเลยน่าจะใบๆเนี่ยจะพาลูกพาเต้าเนาะพาเอน้อยพาลูกชายลูกสาวมาสมการแสดงนะพี่น้องเอาเบิ่งน้ำกันเนาะผู้ชมยังอยู่เบาครับกระชีพาให้เบิ่งต่อไปที่ว่าต่างคนต่างเสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาทับชมเนาะบอกคำกระเสียสละเวลามาทายเอ้าเบิ่งน้ำกันสิแหละเบิ่งกับเพิ่นสิเปิดตัวเป็นภาษาอย่างพี่น้องคันว่าภาษาไทยได้หรือภาษาลาวได้ก็น่าจะเข้าใจกันเบิ่นเนาะแต่ว่าเป็นภาษาจีนก็สิน่าจะเบิ่งภาษากายเท่านั้นเนาะเบิ่งภาษากายเพิ่นต้องการแสดงเพิ่นหยังซั่นซั่นเนาะเบิ่งผู้ชมนี่ก่อนถึงว่ากันท่าพ่อผู้ชมเนาะผู้ทายกันท่าพ่อผู้ทายแต่ผู้ลินยังออกมาเถอะตอนนี้พี่น้องเริ่มมีการเคลื่อนไหวน้อยนึงแล้วนะตอนนี้ทางภายในภายในห้องแสดงเนาะห้องเตรียมตัวนักแสดงเด็กเด็กยายยางไปยางมาอยู่ครับเอาถ่ายเบิ่งจังหน่อยพี่น้องเนาะจึงว่ากันเมาคำกันใจจดใจจ่อเบิ่งกันตอนนี้ก็ได้ติดตามไปน้ำกันเนาะกาลินงิ้วที่แคมป์ของเพียงจันทร์เฮาเอาเริ่มเลยพี่น้องเด้อนะเบิ่งน้ำกันซะเซียนออกมาทำการเปิดตัวในพี่น้องแล้วก็สิเริ่มออกมาแต่ละเซียนบัดนี้นะเอาเบิ่งน้ำกันสิเป็นประมาณนั้นบ่รู้สึกว่าแสงไฟจะกระพริบพี่เด็กในพี่น้องเอาละสิ
ดี๋ยวจะเสียมาเต็มได้จักหน่อยเป็นง่ายนะพี่น้องเนาะการแต่งกายจัดเต็มทุกคนเนาะ จัดเต็มทุกคนไม่ยังบัดเนี่ยโอ้ไปไหว้นะพี่น้องเนาะไปไหว้ศาลเจ้าเนาะเดี๋ยวเพิ่นกลับมาทายต่อพี่น้องเลยเพิ่นไปไหว้ผู้เดียวเป็นจังได๋ติดตามกันเอามาได้พี่น้องบัดนี้นะเพิ่นว่าการแสดงงิ้วนี่มันต้องมีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งนะพี่น้องช่วงปี1100กว่าๆเนาะอยู่ทางภาคใต้ของจีนการเล่นงิ้วนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนจีนนะพี่น้องจะมีงิ้วปักกิ่งงิ้วเหอหนานงิ้วคุนฉีต่างๆเนาะตามที่บอกคำอ่านเมื่อกี้นี้เพิ่นว่าเป็นศิลปะการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนาะบ่จะเป็นเรื่องของนิทานหรือว่าเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆก็จะแสดงออกผ่านการแสดงทางงิ้วนะพี่น้องท่านสิบาลงิ้วนี่เป็นลำเรื่องของจีนมาซะเนาะถ้าจะเทียบกับลาวนะเป็นลำเรื่องเป็นหมอลำสินะหมอลำลาวกับสีเด้เสอิกสะอ้อยเราเกี่ยวกับเรื่องของบิดามารดาเราเกี่ยวกับเรื่องของคู่ชีวิตเนาะการหากินอย่างต่างๆสินะครับพี่น้องแต่จะมาในรูปแบบเดียวกันเราทันซะเนาะสรุปก็คือเป็นลำเรื่องจีนนะพี่น้องการแสดงงิ้วนะตามที่บอกคำอ่านมาเราทันซะวาดวงการว่าวต่างๆเป็นลำเรื่องนะพี่น้องลำเรื่องการแสดงงิ้วที่เพียงจันทร์เฮาเนาะในช่วงของวันที่8เดือน11ปี2024เสียงโตมาเจียนเจ้าเทียนที่แต่
้ายๆเป็นการรายงานตัวเนาะเราเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆมาซะเนาะประมาณนี้แล้ว งงเลยเนาะผู้ใดบ่ได้ภาษาจีนจีนก็เป็นจีนกวางตุ้งในแห้งโหดอีกพี่น้องเนาะจีนแต้จิ๋วใช่นะจีนกระลายจีนพวกเนาะจีนห่อจีนกวางตุ้งจีนปักกิ่งเบิ่งนักแข่งหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะบอกเข้าใจอย่างการใช้เบิ่งการแต่งตัวซะเนาะเบิ่งความภาคเพียรของเพื่อนเบิ่งความตั้งใจของเพื่อนมาซะเนาะเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเนาะยังบ่ไปบ่มาอีหยังการแสดงงิ้วก็เป็นการแสดงของคนไทยเสื้อสายจีนนะพี่น้องขณะนี้เพิ่นมาแต่เขตเยาวราชเนาะเพราะว่าเขตนั้นจะเป็นโรงเรียนสอนการลิ้นงิ้วก็สิฮับแสดงอยู่บริเวณทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนาะที่มีคนเสื้อสายจีนอาศัยอยู่ในหั่นก็แสดงต่างประเทศน้ำเนาะตัวอย่างคือเวียงจันทน์ลาวเขานี่แหละยิ้วในภาษาอังกฤษนี่เพิ่นจะฮ้องว่าชายหน้าโอเปร่านะพี่น้องชายหน้าโอเปร่าชายนิดโอเปร่าเป็นการแสดงของเวทีสมัยนั้นละครเวทีนี่แหละเอาเดี๋ยวน้ำกันผู้ชมกับขับข้าดาแน่นในพี่น้องเนาะตั้งก็เต็มด้วยนี่ผู้ชมบ่ท้อคนไทยกับบ่ท้อนะพี่น้องเอาเบิ่งน้ำกันจะมีการแต่งตัวออกมาบางมือก็แสดงแบบเป่าบุญจิ้นนะพี่น้องบางมือก็แสดงแบบอย่างต่างๆมีหลายแบบเพื่อจะเฮ็ดให้การแสดงบ่น่าเบื่อว่าซั่นซั่นสําหรับคนที่บ่เข้าใจภาษาคือบ่คําหรือว่าคนทั่วไปต่างประเทศนี่ก็อาจจะน่าเบื่อนะพี่น้องเนื่องจากบ่มีตัวแปลหรือว่าบ่มีการเข้าใจที่ท่าทางการแสดงออกว่าซั่นซั่นเนาะนิ้วนี่จะมีการจำแนกตัวดีตัวห้ายต่างๆนี่ขึ้นกับสีของใบหน้านะพี่น้องเพื่อนว่าใบหน้าสีแดงเนาะสีแดงจะเป็นคนดีจะเป็นการบ่งบอกถึงคนดีคันใบหน้าสีแป้งเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้านี่จะหมายความว่าเป็นคนกล้าหาญเนาะแต่ถ้าเป็นใบหน้าสีดำนี่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์นะพี่น้องและถ้าเป็นใบหน้าทาแป้งสีขาวหรือว่าสีเหลืองจะเป็นตัวโกงเนาะหรือว่านักแสดงทางด้านลบเนาะนี่มันข้อมูลคร่าวๆของการแสดงนิ้วเนาะที่บอคำได้อ่านละเอียดเพียงมาประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยเอาเป็นว่าตัวละครกระหล่ายอยู่นะพี่น้องเอาเป็นว่าตัวละครกระหล่ายอยู่แต่บอกคำกสิทายประมาณนี้ให้ได้รับชมเนาะเนื่องจากว่าบ่มีอย่างให้บ่มีตัวแปรว่าซั่นซั่นเนาะสำหรับคนเบิ่งกสิเบิ่งคือบอกคำนี่เนาะเบิ่งพอประมาณนึงแล้วก็หยับง่ายสายสวยเนาะสำหรับคนที่บ่เข้าใจภาษาที่เพิ่นใช้ในการแสดงว่าซั่นซั่นเนาะแต่สำหรับคนที่เข้าใจเพิ่นกสิยูดนว่าซั่นซั่นเนาะเพิ่นกสิยูดนคนที่เข้าใจภาษานะคนเบิ่งก็มีพอประมาณในพี่น้องเนาะมีปะปายและตามที่บอกคำถามมานี่เพิ่นว่าทุกมือเนาะทุกมือจะมีการเปลี่ยนเวียนเพียนของเจ้าภาพที่จะมาอยู่ที่งานแห่งนี้เนาะเจ้าภาพเกี่ยวกับใช่ไหมการทับเหมาจัดงานมาสั้นๆเนาะเนี่ยเบอร์โทรเพิ่นนะเนาะแล้วก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสักการะกราบไหว้ขอพรแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชาวสปป.ลาวทุกท่านลำดับต่อไปทางเราชาวคณะอุปรากรจีนไซป.หงเตี่ยเขียดทวง
วงใจเสนอนิ้วเรื่องเอกมาในท้องเรื่องซีนิกุยจอมพัดคู่บัลลังก์ฉากแรกนี้เราจะกล่าวถึงการแต่งงานทางการเมืองระหว่างแม่ทัพซีเต็งซังผู้เป็นลูกชายของแม่ทัพซีนิกุยของแม่นางห่วงไหลห้วยซึ่งการแต่งงานครั้งนี้นั้นมีหัวเมืองห่างกังเป็นสินสอดนั่นเองถ้าหากแม้ซีเต็งซังแต่งงานกับแม่นางห่วงไหลห้วยเข้ามาแล้วแม่นางห่วงไหลห้วยสัญญาว่าจะยกหัวเมืองห่างกังให้กับจอมทัพซีนิกุยนั่นเองแล้วก็ดูกันว่าเมื่อแม่ทัพซีเต็งซังพบกับแม่นางห่วงไหลห้วยเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรต่อตัวแม่นางห่วงไหลห้วยเอาเนาะเบิ่งเอาคิดเห็นจังได๋เดี๋ยวว่าคําเบิ่งซากหลังก่อนละเพิ่นกําลังเปลี่ยนซากหลังตอนนี้นะทุกอย่างก็สิมีมีบ้านมีทรงบ่ล่ะพี่น้องเนาะเรื่องของการแสดงต่างๆต้องมีอาจารย์ชี้สอนต้องมีการทำการเรียนเนาะการแสดงงิ้วก็เช่นกันนะพี่น้องเบิ่งหน่อยนึงซะเนาะผู้ชมบ่ท้อนะบ่คำกับบ่ท้อต่างประเทศในทางอเมริกาทางแคนาดาทางฝรั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เสร็จกันแล้วแต่ใครมาฝากทุกคนให้ได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในลาวฮอนพี่น้องเนาะมีการคารวะเนี่ยพี่น้องไผ่สิเบิ่งก็เบิ่งซะเนาะบ่าวคําขอตัวไปละบ่ไหวพี่น้องเอ้ยบ่เข้าใจภาษาเดินทางต่อกันพี่น้องหาเบิ่งเหมือนการแสดงงิ้วที่เวียงจันทน์บ้านเฮาเนาะมาเบิ่งประเพณีของเพิ่นว่าเป็นจังได๋เนาะฮู้เพิ่นฮู้เฮาก็พอได้สืบสานประเพณีนํากันพี่น้องพอคนลาวอยู่ประเทศลาวเฮาคนจีนก็อยู่หลายนะพี่น้องตามที่ฮู้นํากันหั่นแหละคนลาวเสื้อใส่จีนคนลาวเสื้อใส่เวียดนามคนลาวเสื้อใส่ต่างประเทศหลาย
ก็เลยเป็นวัฒนธรรมห่วมมาซะเนาะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวบักคำขอตัวเดินทางก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีด้วยพี่น้องเด้อเนาะขอบใจทุกคนที่สนับสนุนและติดตามรับชมเนาะขอบใจที่เสียสละเวลามีค่ากับมารับชมบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบใจบ๊ายบาย